คือเป็นดุลพินิจนะครับของเจ้าหน้าที่ท่านจะเพิกถอนหรือไม่เนี่ยก็เป็นดุลพินิจของท่านนะแต่ไม่ควรตอบข้อกฎหมายให้คลาดเคลื่อนครับเพราะว่าระเบียบของการที่จะขอและเพิกถอนหนังสือเดินทางมันมีอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วในนั้นเนี่ยมันจะบอกเลยว่าถ้าบุคคลที่มีลักษณะดังต่อไปเนี้ยถือว่าขาดคุณสมบัติที่จะมาขอเนี่ยถ้ามีหนังสือเดินทางแล้วก็เพิกถอนได้ในผมจำได้มี2ข้อครับข้อหนึ่งก็คือกรณีมีหมายจับซึ่งอันนี้ก็มีแล้วครับอีกข้อหนึ่งก็คือกรณีที่ศาลห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรซึ่งคุณยิ่งลักษณ์อยู่ในเงื่อนไขนั้นก็อยู่ในเงื่อนไขนั้นนะครับผมก็เลยสงสัยนิดหน่อยว่าทำไมรัฐบาลกับกระทรวงการต่างประเทศไม่ตอบประชาชนแบบตรงไปตรงมาว่ามันมีหลักเกณฑ์อย่างว่ามันมีหลักเกณฑ์อย่างนี้แต่ท่านมีดุลพินิจว่าท่านจะไม่ถอนก็ท่านก็อธิบายไปว่าท่านมีเหตุผลอย่างไรแต่การมาให้ความอะไรสับสนน่ะทำให้เกิดความสับสนให้คนไม่เข้าใจว่าเอ๊ะต้องรอคำพิพากษาของศาลก่อนในความจริงมันไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นผมก็ยังสงสัยส่วนตัวผมก็สงสัยเพราะว่าผมเคยเห็นระเบียบนี้แล้วก็เข้าไปดูระเบียบอีกครั้งนึงมันไม่ได้เป็นไปตามที่รัฐบาลชี้แจงครับเป็นไปได้ไหมครับว่าเขาต้องรอยืนยันข้อเท็จจริงก่อนว่าคุณยิ่งลักษณ์ไม่อยู่ในประเทศไทยแน่นอนแล้วคงไม่เกี่ยวหรอกครับเพราะว่าวัตถุประสงค์ก็คือว่าถ้าสมมติว่าคุณหรือผมเนี่ยกำลังจะหนีออกไปนอกประเทศทั้งๆที่มีหมายจับครับนะฮะศาลห้ามออกศาลห้ามออกเนี่ยหลักก็คือว่าคุณก็ต้องไม่อำนวยความสะดวกให้เขาเดินทางออกได้ ใช่ไหมฮะไม่ใช่ไปบอกว่าต้องรอให้เขาไปอยู่ข้างนอกก่อนเขตแดนก่อนแล้วถึงจะไปเพิกถอนมันก็ไม่ใช่เรื่องอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมก็เลยยังต้องบอกว่าเรื่องนี้สงสัยจริงๆนะครับแต่ว่าคือผมอย่างที่ผมบอกว่าถ้าท่านมีเหตุผลที่ดีครับบอกว่ายังไม่จำเป็นต้องเพิกถอนท่านก็ว่ามาแต่อย่าบอกว่ามันไม่มีระเบียบระเบียบมันมีอยู่แล้วครับเอาเข้าจริงเนี่ยประชาชนควรสนใจประเด็นไหนประเด็นคุณยิ่งลักษณ์หนีไปแล้วใครปล่อยให้หนีหรือประเด็นเนื้อหาการกระทำของคุณยิ่งลักษณ์คือเราต้องยอมรับนะครับว่ามุมมองของแต่ละคนแต่ละฝ่ายเนี่ยมันก็มีความหลากหลายกันไปใช่ไหมครับคนที่เขาเชื่อว่าคุณยิ่งลักษณ์ผิดคือตอนนี้ยังไม่มีคำพิพากษาใช่ครับคนที่เขาเชื่อคุณยิ่งลักษณ์ผิดเขาก็มองว่าคุณยิ่งลักษณ์หนีการลงโทษครับคนที่อยู่ฝ่ายคุณยิ่งลักษณ์และมีความเชื่อว่าคุณยิ่งลักษณ์ไม่ผิดเขาก็ได้รับการปลุกเร้ามาตลอดว่าอาจจะไม่ได้รับความเป็นธรรมครับใช่ไหมครับเราก็ได้ยินมาตลอดเวลาทุกครั้งที่คือช่วงหลังนี้เปลี่ยนไปใช้คำว่ากระบวนการยุติธรรมไม่มีธรรมาภิบาล ซึ่งก็แปลกเพราะว่าเวลาชนะคดีไม่พูดครับนะครับแต่ว่าเอาล่ะแต่เวลาที่เขามีความรู้สึกว่ามันไม่ชัดเจนไม่แน่ใจเนี่ยเขาก็จะปลุกประเด็นนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นในหมู่คนที่สนับสนุนคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยเขาก็เห็นใจและเขาก็ถือว่าก็เป็นเรื่องปกติใครก็ต้องหนีถ้าจะถูกกลั่นแกล้งอะไรทำนองนี้เพราะฉะนั้นเราคงไปพูดตรงนั้นก็ไม่ค่อยมีประโยชน์นะครับมันก็เป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกแต่ว่าใครอยู่จุดไหนแต่ว่าในส่วนของรัฐบาลมันเป็นความรับผิดชอบเรื่องการที่จะทำให้การบังคับใช้กฎหมายได้มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับจริงๆเรายังไม่ทราบเลยว่าคำพิพากษาเป็นอย่างไรใช่ครับใช่ไหมครับแต่ว่าการที่ขณะนี้อย่างที่บอกก็คือว่าการติดตามการอะไรดูไม่ค่อยมีความคืบหน้านะครับแล้วสิ่งที่ผมคิดว่ารัฐบาลจะต้องรับมือต่อไปก็คือว่าถ้าออกไปนอกประเทศจริงนะครับก็คงมีการทำเรื่องขอลี้ภัยทางการเมืองครับนะเมื่อมีการขอลี้ภัยทางการเมืองคราวนี้รัฐบาลไทยเนี่ยก็จะกลายเป็นจำเลยแทนครับนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมความจริงจังความชัดเจนในการทำหน้าที่ของรัฐบาลนะคือผมไม่ได้ไปสนใจว่าจะไปไล่ล่าอะไรใครหรอกแต่ว่าเรื่องการใช้กฎหมายเป็นเรื่องของหน้าที่ที่จะต้องทำครับไหมครับทำไมถ้าขอลี้ภัยแล้วรัฐบาลไทยจะกลายเป็นจำเลยแหมเมื่อกี้คุณปูก็พยักหน้าทันทีเลยนะตอนที่ผมพูดเพราะว่ามันก็ทำให้เกิดความข้องใจในสังคมโลกไงครับว่าอ๋อสรุปแล้วเนี่ยรัฐบาลไทยเนี่ยมันมีปัญหาใช่ไหมครับขนาดที่ว่าคนจะต้องบอกว่าไม่ปลอดภัยที่จะอยู่ที่นี่จะถูกกลั่นแกล้งเลยต้องไปขอลี้ภัยแล้วเขาก็บอกมันส่วนใหญ่ก็คือการลี้ภัยทางการเมืองครับใช่ไหมครับมันก็จะเป็นตัวสะท้อนกลับมาถึงปัญหาเรื่องวิธีที่ประชาคมโลกเขามองเกี่ยวกับเรื่องการรัฐประหารการใช้อำนาจต่างๆครับนะซึ่งกรณีนี้ที่ผมเป็นห่วงก็เพราะว่าที่จริงเฉพาะกรณีของคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยเรายังไม่เคยเห็นอะไรที่บ่งบอกว่าถูกคุกคามโดยการใช้อำนาจของฝ่ายบริหารครับถูกไหมครับใช่ครับ อย่างมากสุด
ก็จะเป็นเรื่องของการที่ติดตามใกล้ชิดเกินไปติดตามใกล้ชิดเกินไปก่อนหน้านี้อะไรก็ตามนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรที่บ่งบอกว่ากระบวนการยุติธรรมหรือการร้องเรียนเนี่ยแปลว่าคุณยิ่งลักษณ์จะต้องผิดทุกเรื่องผมก็เห็นมีการยกไว้ตั้งหลายเรื่องใช่ครับนะครับแต่ว่าพอเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยบังเอิญครั้งนี้เป็นคดีเรื่องการทุจริตมีเรื่องศาลฎีกาด้วยเนี่ยมันก็เลยจะกลายเป็นความเสียหายได้ว่ากระบวนการยุติธรรมไทยเนี่ยตกลงมันเป็นที่ยอมรับหรือเปล่าครับถ้างั้นจะให้รัฐบาลทำยังไงในช่วงเวลานี้ก่อนจะถึงวันที่27กันยายนซึ่งศาลนัดอ่านคำพิพากษาอีกครั้งหนึ่งแหมมันสายเกินไปหรือเปล่าไม่ทราบนะแต่ว่าก็อยากจะบอกอย่างนี้คือไม่ใช่อะไรหรอกครับบังเอิญพอตอนที่ออกไปเนี่ยก็มีบางคนก็พยายามเขียนทำนองว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของอะไรนะกลยุทธ์วิน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 อะไรต่างๆได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายผมก็ไม่แน่ใจว่าตอนที่พูดกันอย่างนั้นได้คำนึงถึงผลที่จะตามมาหรือเปล่ากรณีที่มีการขอลี้ภัยทางการเมืองนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็แน่นอนที่บอกสงสัยว่าเอ๊ะช่วยกันไปหรือเปล่าอะไรต่างๆคือสิ่งที่ผมคิดว่ารัฐบาลทำได้ก็คือต้องจริงจังกับการที่ติดตามตัวและก็สิ่งที่รัฐบาลต้องทำอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าต้องเตรียมชี้แจงกับประชาคมโลกว่าตกลงคดีอย่างนี้มันเป็นคดีการเมืองหรือเปล่านะครับเพราะว่ากระบวนการทั้งหมดมันต้องชี้ให้เห็นว่าเนื้อเรื่องคือปัญหาโครงการจำนำข้าวเนี่ยมันถูกตรวจสอบมาตั้งแต่ก่อนปฏิวัติมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจมีการยื่นถอดถอนคณะกรรมการปปช.ซึ่งรับเรื่องไปพิจารณาก็เป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญเดิมนะฮะแล้วก็องค์คณะเดิมนั่นแหละที่เป็นคนวินิจฉัยว่าเรื่องนี้มันมีมูลที่ส่งให้ศาลฎีกาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาอัยการโทษครับอัยการแล้วก็อัยการส่งให้ศาลฎีกาเนี่ยศาลฎีกาก็มีระบบการเลือกองค์คณะอะไรต่างๆซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับอำนาจในฝ่ายบริหารเลยนะครับแล้วก็กระบวนการพิจารณาที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยก็ผมก็เห็นมีการต่อสู้กันทั้งสองฝ่ายอย่างเต็มที่นะฮะแต่ว่าถ้ารัฐบาลไม่ช่วยชี้แจงเลยเนี่ยมันก็จะเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นกับกระบวนการยุติธรรมต่อไป